อ่ะส่วนอีกที่หนึ่งครับไปกันที่สีลมนะครับบรรยากาศของสีลมวันนี้วันสุดท้ายเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้หญิงเข้าไปยากส่วนใหญ่มีแต่ผู้ชายกันเลยเข้าไปยากจริงๆเพราะว่าแค่จะเดินแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ยากลำบากเพราะว่าคนไปอัดกันอยู่นะยิ่งเย็นๆนี่ยิ่งเดินไม่ได้เลยอ่ะโดยเฉพาะช่วงเวลานี้แหละฮะวันนี้วันสุดท้ายด้วยครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศสดๆครับกับคุณนรินทร์สิงหพุทธังกูลรายงานสดจากสีลมครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทและคุณสุชาดาคะบรรยากาศที่สีลมขณะนี้นะคะถือว่าคึกคักมากค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของการเล่นน้ำที่นี่ค่ะรวมถึงอีกอย่างนึงก็คือมาตรการของการควบคุมการแต่งกายก็เข้มงวดขึ้นด้วยค่ะที่ถนนสีลมแห่งนี้นะคะถือว่าคึกคักมาตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะโดยประชาชนเริ่มที่จะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายนะคะโดยตลอดเส้นทางของการเล่นน้ำก็มีเวทีย่อยคอยสร้างสีสันและจัดกิจกรรมร่วมกับนักท่องเที่ยวค่ะส่วนมาตรการดูแลความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่นะคะโดยไม่ให้เล่นแป้งก็จะเห็นว่ามีการตรวจสกัดจากเจ้าหน้าที่อยู่ที่ด้านหน้าของทางเข้าค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองค่ะได้มีการเพิ่มกำลังประจำตามจุดและตำรวจนอกเครื่องแบบก็ได้เดินตระเวนทั่วบริเวณเพื่อตรวจความเรียบร้อยโดยเฉพาะในเรื่องของการแต่งกายของประชาชนที่มาเล่นน้ำค่ะเนื่องจากพบว่าเมื่อวานนี้ยังมีการแต่งตัวไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่บ้างนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่เดินมาเล่นน้ำถึงประเด็นนี้กันก่อนค่ะปีนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการเล่นน้ำก็ดีนะครับคนเยอะดีค่ะแล้วก็ดูรู้สึกว่าเขาแต่งตัวเรียบร้อยขึ้นนะคะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่แบบอาจจะมีสายเดี่ยวมีอะไรพวกนี้ด้วยนะคะตอนนี้ก็เป็นเพราะว่ามาตรการรณรงค์ของรัฐปีนี้หรือเปล่าคะทำให้การแต่งตัวเนี่ยดีขึ้นก็จริงๆเห็นด้วยครับดีขึ้นครับผมครับก็มีการตรวจเรื่องคัตเตอร์ด้วยดีขึ้นครับครับผมสนุกครับคนเยอะโอเคครับตอนแรกคิดว่าที่รัฐบาลมาคิดว่าสภาพคิดว่าจะไม่เยอะซะแล้วเยอะครับผมคนเยอะนะคะครับเรื่องแต่งของน้องเป็นไงบ้างคะเห็นไหมคะไม่นะครับไม่ไม่เล่นเล่นมาไม่มีนะครับดีกว่าทุกปีเนาะใช่ครับสนุกค่ะหนูมาแต่เช้าแล้วค่ะมาแต่9โมงค่ะเล่นถึงตอนนี้เลยใช่ค่ะสนุกมากเดินไปวนมาเนี่ยค่ะอีกเรื่องนึงมาตรการที่ให้รณรงค์ไม่ให้แต่งตัวคิดว่าปีนี้ได้ผลไหมคะหนูว่าก็ได้ประมาณ 50-50 บาทค่ะแต่ว่ามันไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ยังมีอยู่ยังเห็นยังมีเห็นอยู่อะค่ะแบบวุ่นวายเยอะแยะเลยในส่วนความเห็นของประชาชนที่เดินทางมาที่สีลมนี้นะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่ามาตรการห้ามแต่งตัวโป๊ของรัฐค่อนข้างที่จะได้ผลค่ะเพราะเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าดีขึ้นมากและโดยภาพรวมบนถนนนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานก็ถือว่าคึกคักกว่ามากด้วยค่ะคุณผู้ชมคะยังพอมีเวลานะคะกับการเดินทางมาเล่นน้ำที่ถนนสีลมแห่งนี้ค่ะส่วนสุดท้ายของที่นี่จะสนุกสนานแค่ไหนนะคะต้องมากันเองค่ะและทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ถนนสีลมช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะขอบคุณครับค่ะคนเยอะเหมือนเคยนะฮะคือช่วงเย็นแบบนี้อากาศไม่ร้อนด้วยคนก็จะหนาแน่นแต่ว่าต้องระวังกันนิดนึงคนเยอะนะครับบางทีมันอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพหรือบางทีก็ต้องระวังตัวเองด้วยอาจจะมีโดนลาม